ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า EU มีมติปิดพื้นที่ชายแดนทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนจากประเทศอื่นเดินทางเข้ามาใน EU เป็นเวลา30วันโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนการเดินทางของพลเมืองชาว EU นั้นยังคงได้รับการอนุญาตนะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดมาตรการนี้จะไม่บังคับใช้ต่อบุคลากรทางการแพทย์การขนส่งยาแล้วก็สินค้าประเภทต่างๆทางด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปได้เปิดเผยว่าข้อเสนอในการปิดพื้นที่ชายแดนได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประเทศสมาชิกโดยแต่ละประเทศให้คำมั่นว่าจะเริ่มดำเนินการในทันทีขณะที่อังกฤษไม่ได้เข้าร่วมในการใช้มาตรการปิดชายแดนในครั้งนี้แม้ EU จะมีการเชิญให้เข้าร่วมในการดำเนินการดังกล่าวก็ตามค่ะนอกจากนี้นางฟอนเดอร์เลเยนยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ะ